ใครที่คิดว่าที่ห่างไกลความเจริญแบบนี้ติดทุ่งนาติดหลังเขามักจะทำธุรกิจอะไรไม่ได้วันนี้ไอเดียสร้างตัวจะพามาดูนะครับว่ามันพอจะทำอะไรได้บ้างธุรกิจแรกเป็นเครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูปกึ่งหนึ่งเราเตรียมไว้ให้อีกกึ่งหนึ่งลูกค้าทำเองมาเป็นต้นอ้อยเลยนะครับแบบบุฟเฟ่อยากกินก็คั้นกินเองต่อไปก็เป็นธุรกิจฟิชชิ่งปาร์คตกกุ้งตกปลาปล่อยกุ้งตัวเท่าแขนลงไปนะครับแต่ว่าให้ลูกค้างมเองเอ๊ะเหมือนจะดีนะแต่ถ้าใครงมไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปดูธุรกิจตัวต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือธุรกิจสวนออร์แกนิกโดยให้ลูกค้าไปเก็บดอกไม้นะครับเพื่อที่จะมาทำสีของขนมจีนก็ไปล้างตัวกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับธุรกิจกลางคืนนั่นก็คือธุรกิจร้านอาหารที่ต้องให้ลูกค้าเนี่ยไปหาวัตถุดิบเองกลางทุ่งนาและนี่คือการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศคอสต่อหัวนี่หลักพันเลยนะครับแต่เมื่อเทียบกับประสบการณ์ที่ได้รับแล้วนั้นไม่แพงเลยใครมีที่ดินแบบนี้อย่าเพิ่งรีบขายทิ้งนะ